ของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ตลาดนัดสวนจตุจักรหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ22ซอย4และโครงการ25ซอย3ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ110แผงค้าเนื้อที่ประมาณ2งานนะคะเบื้องต้นได้ร่วมหารือกับทางคณะกรรมการแล้วในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่โดยเบื้องต้นวันศุกร์นี้จะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ 10,000 บาทพร้อมทั้งจะนำเต็นท์มาตั้งให้แล้วเสร็จก่อนถึงวันศุกร์นี้เพื่อที่จะให้ผู้ค้าได้ขายของเป็นการชั่วคราวไปก่อนจากนั้นก็จะก่อสร้างแผงร้านค้าให้ใหม่โดยแบ่งเป็นสร้าง4เฟสด้วยกันเฟสละ 27-28 แผงค้าระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน2เดือนแล้วก็จะไม่เกิดค่าเช่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา1ปีด้วยค่ะไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยวกทม.เนี่ยจะประสานกับการไฟฟ้าโดยเพิ่มหม้อมิเตอร์บางทีหม้อเดียวมันต่อพ่วงไปพ่วงไปเรื่อยๆเนี่ยสายไฟมันก็รับโหลดแรงไฟไม่ไหวมันก็จะเกิดสายทองเหลืองหรือทองแดงที่สายข้างในแล้วก็สายที่หุ้มพลาสติกมันก็จะไหม้อ่ะนะก็เดี๋ยวในส่วนของแล้วมันเก่าแล้วกำลังสำรวจในส่วนไอ้เขาเรียกไอ้สายไฟอันใหญ่อ่ะเราจะให้การไฟฟ้ามาเปลี่ยนให้แต่ส่วนแยกที่จะต่อเข้าไปยังร้านค้าของใครของมันเนี่ยก็ให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเปลี่ยนมันขณะที่บรรดาผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดนัดจตุจักรในครั้งนี้นะคะเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับการเยียวยาของทางกรุงเทพมหานครขณะที่ผู้ค้ารายอื่นๆก็ระบุว่าหลังจากนี้จะตรวจสอบสายไฟที่ร้านเพราะว่าเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นอีกโดยเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมากที่สุดในรอบ30ปีส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นั้นยังคงต้องรอผลการตรวจสอบของทางกองตำรวจพิสูจน์หลักฐานในเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากความเก่าของสายไฟอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งจะมีการสำรวจทั่วทั้งตลาดสำหรับในพื้นที่ที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางโครงการตลาดนัดสวนจตุจักรเข้าไปทำการปิดล้อมพื้นที่โดยรอบที่เกิดเหตุไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในด้านในเบื้องต้นเปิดให้ผู้ค้าเข้าไปขนย้ายสิ่งของที่เสียหายโดยเฉพาะจุดที่อยู่รอบนอกท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของทางเจ้าหน้าที่ค่ะ